สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่19มกราคมพุทธศักราช2565ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยแสนเจควรรู้ English for Today ตากาลักวรคำแสงธรรมนำชีวิตโพคู่ประจำวันตำนานสยามนิทานหันษาละครธรรมนำชีวิตขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทย ภาษาไทยใส่ใจควรรู้ด้วยสำนวนว่าเสียกรรมซ้ำกอบอ่านว่าเสียกรรมซ้ำกอบหมายถึงเสียน้อยไปแล้วยังต้องมาเสียซ้ำในจำนวนที่มากกว่าอีกตัวอย่างเมื่อวันก่อนเพิ่งเสียเงินค่าซ่อมโทรศัพท์ไปวันนี้ก็เสียค่าซ่อมรถอีกแล้วเสียกรรมซ้ำกอบจริงๆฟังซ้ำอีกครั้งนะคะสำนวนว่าเสียกรรมซ้ำกอบอ่านว่าเสียกรรมซ้ำกอบหมายถึงเสียน้อยไปแล้วยังต้องมาเสียซ้ำในจำนวนที่มากกว่าอีกตัวอย่างเมื่อวันก่อนเพิ่งเสียเงินค่าซ่อมโทรศัพท์ไปวันนี้ก็เสียค่าซ่อมรถอีกแล้วเสียกรรมซ้ำกอบจริงๆขอจบรายการภาษาไทยใส่ใจควรรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะมันไม่Today is 19th of January 2022. Our English for today is try, reading, try, spell, T-R-Y, meaning, Payam. Example, do try to be on time. Payam ma hai, ton re la. Again, English for today is try, reading, try, spell, T-R-Y, meaning, Payam.Example, do try to be on time. Payam ma hai, ton re la. Goodbye. My name is Nam. Our Tagalog word today is teething. Reading teething. In English, stare. We will use stare in sentence. In a sentence, where are you staring at me? Again, our Tagalog word today is teething. Reading teething. In English, stare. We will use stare in a sentence. Where are you staring at me? Thank you and goodbye.สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือโกทังปัญญายะอุจฉินเทแปลว่าพึงตัดความโกรธด้วยปัญญาฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าโกทังปัญญายะอุจฉินเทแปลว่าพึงตัดความโกรธด้วยปัญญาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนสวัสดีค่ะThank you.
มเด็จพระราเมศวรเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่1กับพระมเหสีซึ่งเป็นพระคณิษฐาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หลังจากสมเด็จพระรามาธิบดีเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช1912พระองค์จึงเสด็จจากเมืองลพบุรีมาเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุได้37พรรษาแต่พระองค์ทรงครองราชสมบัติได้เพียงปีเดียวสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าก็ยกทัพจากเมืองสุพรรณบุรีเข้ามาพระองค์จึงออกไปรับเสด็จเข้าพระนครและถวายราชสมบัติให้ครองกรุงศรีอยุธยาแทนส่วนพระองค์กลับไปครองเมืองลพบุรีดังเดิมภายหลังสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช1931สมเด็จพระเจ้าทองลันพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาได้เพียง7วันสมเด็จพระราเมศวรได้ยกพลจากเมืองลพบุรีมายึดกรุงศรีอยุธยาและโปรดให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าทองลันณวัดโคกพระยาแล้วขึ้นครองราชสมบัติเป็นครั้งที่2ขณะมีพระชนมายุได้49พรรษาในช่วงครองราชสมบัติครั้งที่2พระองค์ทรงเริ่มขยายอาณาเขตไปทางเมืองเชียงใหม่และเมืองกัมพูชาธิปดีสำหรับการพระศาสนาภายในกรุงศรีอยุธยาพระองค์โปรดให้สถาปนาวัดพระมหาธาตุและวัดภูเขาทองขึ้นในปีพุทธศักราช1930และในปีพุทธศักราช1938พระองค์เสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุ56พรรษาทรงครองราชสมบัติรวม2ครั้งเป็นระยะเวลา8ปีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับกิจกรรมนิทานหรรษานะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ครูกบมาเจอกับเด็กๆค่ะเอวันนี้ครูกบมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะทายสิคะว่าจะเกี่ยวกับเจ้าอะไรเอ่ยใช่แล้ววันนี้นิทานที่ครูกบจะมาเล่าให้เด็กๆฟังคือตำนานแม่มดเด็กๆรู้จักแม่มดบ้างไหมคะใช่แล้วแม่มดมีอยู่มากมายพร้อมจะฟังหรือยังคะเด็กๆครูกบขอเอาแม่อาวุธของแม่มดวางไว้ก่อนนะคะถ้าหากฉันมีเวทมนต์เป็นแม่มดมีฤทธิ์เหมือนในนิยายจะเสกเธอให้เชื่อใจและมอบใจดวงใจทั้งใจให้ฉันกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่มดผู้ใจร้ายชอบกลั่นแกล้งเพื่อนไม่ยอมแบ่งปันและขี้อิจฉานางภูมิใจในรูปโฉมของตัวเองว่างดงามวันทั้งวันนางจะไม่ทำอะไรเฝ้าแต่ถามกระจกวิเศษกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีกระจกก็ตอบ
อ๋อใช่ก็เจ้าไซน่ะสิงดงามยิ่งกว่านี้ไม่มีเลยแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดก็กลับไปถามเจ้ากระจกวิเศษอีกครั้งกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีอ๋อใช่ก็สโนไวท์นะสิแม่มดได้ยินดังนั้นก็โกรธมากใครกันนะคือสโนไวท์ไม่ได้การละเราจะต้องไปจัดการกับเจ้าสโนไวท์ซะหน่อยว่าแล้วแม่มดก็เสกแอปเปิลพิษเพื่อไปให้สโนไวท์กินเมื่อสโนไวท์สาวผู้งดงามได้กัดกินแอปเปิลก็ถึงแก่ชีวิตแล้วสลบไปนางแม่มดก็เดินทางต่อไปด้วยความคิดที่ว่าน้อยแน่มีคนสวยกว่าฉันเหรอฉันจะไปยังเมืองต่างๆก็ไปพบชายผู้หนึ่งเจ้าชายผู้งดงามนางก็ตกหลุมรักเจ้าชายท่านน่ะมาเป็นพระสวามีของเราเถิดเจ้าชายรู้ว่าแม่นางมีจิตใจที่มืดดำก็ปฏิเสธแม่มดโกรธแค้นในเมื่อท่านไม่รักข้าโอมท่านจงกลายเป็นกบแล้วเจ้าชายองค์นั้นก็กลายเป็นกบนางก็บอกอีกว่าท่านจงเป็นกบตราบเท่าที่มีหญิงที่มีจิตใจงดงามมองเห็นความงามของท่านแล้วจุมพิษท่านท่านก็จะกลายเป็นเจ้าชายอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอแม่มดก็เดินทางต่อไปยังเมืองต่างๆแล้วก็ไปพบกับเมืองเมืองนึงพระราชากับพระราชินีกำลังเฉลิมฉลองที่ได้พระธิดาเชิญเทวดาเหล่าเทวดาทั้งหลายมาชุมนุมแต่ไม่ยอมเชิญนางแม่มดด้วยความโกรธแค้นแม่มดก็เลยสาบว่าหากวันใดที่พระธิดาของท่านโตขึ้นแล้วให้โดนเข็มจากอะไรคะเครื่องทอผ้าแล้วสิ้นพระชนบัดดลพระราชาตกใจมากก็เลยขนเครื่องทอผ้าออกไปแต่วันหนึ่งเมื่อพระธิดาโตขึ้นก็ไปเจอเครื่องทอผ้าอยู่บนหอคอยแล้วก็โดนเข็มนางก็เลยสลบสลายกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเท่านั้นยังไม่พอแม่มดเดินทางข้ามไปยังเมืองต่างๆแล้วไปพบชายงามอีกรูปหนึ่งหมายมั่นปั้นมือครั้งนี้ฉันจะต้องมีแฟนแล้วแน่นอนแต่ด้วยพระราชาทรงทราบว่าแม่มดมีจิตใจโหดร้ายก็ปฏิเสธนางอีกนางจึงสาบว่าโอมเมื่อท่านไม่รักข้าท่านจงกลายเป็นเจ้าชายอสูรนบดลแล้วหากเมื่อไรมีหญิงงามแล้วมอบกุหลาบพร้อมกับความรักที่บริสุทธิ์บัดนั้นขอให้ท่านพ้นคำสาปแม่มดเที่ยวไปตามเมืองต่างๆกลั่นแกล้งผู้คนไม่แบ่งปันอิจฉาริษยาจนกระทั่งวันหนึ่งแม่มดก็พบว่าในวันเฉลิมฉลองต่างๆในวันคริสต์มาสไม่มีใครเอาของขวัญมาให้แม่มดเลยในวันเกิดของนางไม่มีใครมาร่วมฉลองด้วยเลยในวันที่มีความสุขนางไม่รู้จะไปยิ้มให้ใครไม่มีใครแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้นางก็คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมไม่มีใครรักฉันเลยแล้วฉันจะทำอย่างไรล่ะเมื่อนางคิดได้นางก็ย้อนกลับไปดูสิ่งที่ตนเองทำก็พบว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีนางก็เลยเอ๊ฉันจะแก้ไขแล้วล่ะนางจึงย้อนกลับไปที่เมืองของส
Snow White แล้วถอนคำสาปขอให้คนแคระมาช่วยแล้วขอให้ Snow White ได้พบกับเจ้าชายพอนางถอนคำสาปเจ้าชายก็มาพบกับ Snow White แล้วก็อยู่ครองรักกันอย่างมีความสุขแล้วนางก็กลับมาแก้ไขไปดลบันดาลจิตใจให้สาวงามที่มีจิตใจดีมาเจอเจ้าชายกบแล้วก็จุมพิษเจ้าชายกบจนคำสาปหายไปอีกนางตามแก้ไขทุกๆเหตุการณ์ในเรื่องที่นางก่อขึ้นสุดท้ายแล้วเหล่าเจ้าชายเจ้าหญิงก็กลับมารักนางกลับมาเป็นเพื่อนกับนางเริ่มเฉลิมฉลองร่วมกับนางส่งยิ้มให้ด้วยความสุขจากนั้นแม่มดก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่สวมชุดสีดำที่แสดงถึงความหม่นหมองปีกที่แสดงถึงความโหดร้ายก็ปลดไปแล้วก็กลายร่างเป็นนางฟ้าผู้งดงามและจิตใจบริสุทธิ์นับตั้งแต่นั้นมาในเมืองของเจ้าหญิงเจ้าชายก็อยู่ร่วมกับแม่มดอย่างมีความสุขเป็นไงบ้างคะเด็กๆนิทานของครูกบจบลงแล้วค่ะเด็กๆหากอยากมีเพื่อนอยากมีคนรักเราต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักมอบความรักไม่อิจฉาไม่แย่งชิงและไม่โกรธเคืองกันนะคะสำหรับวันนี้นิทานหันษาขอจบไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะมาบ้านเราไงช้าจะตายเฮ้เฟิร์สเป็นไงรอนานไหมเราเพิ่งกลับมาจากห้างสรรพสินค้าน่ะแล้ววันนี้เรามีอะไรจะมาโม้ด้วยอะไรเหรอดีเจมีอะไรให้ดูเหรอดีเจนี่ไงล่ะวีโว่รุ่นใหม่ล่าสุดโอ้ยรุ่นนี้ใช้ดีมากเลยนะฉันใช้เล่นเกมมาแล้วโคตรลื่นเลยอ่ะโอ้ยแต่ทั้งจะแพงน่าดูเลยกี่บาทแล้วเนี่ยก็หมื่นบาทอ่ะนะนายมีปัญญาซื้อปะล่ะก็ฉันน่ะจนไงก็เลยไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์แบบนี้งั้นนายก็ฝันไปก่อนแล้วกันนะไอ้อนาถาเบื่อจริงๆเลยไอ้คนขี้โม้ไปขอยาซื้อให้ดีกว่าเฮียครับซื้อโทรศัพท์ให้หน่อยครับเพื่อมีวูรุ่นใหม่ครับโอ้ยกี่บาทอีกแล้วลูกเนี่ยยายเล่นของยายก็เล่นไปก่อนเด้อเอาตังค์ที่ไหนไปซื้ออะลูกหมื่นกว่าบาทเนี่ยครับยายยายมีตังค์ไม่ใช่เหรอโอ้โหตั้งหมื่นกว่าบาทยายกี่ยังกี่วันน่ะลูกถึงจะได้กว่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้หรอกลูกก็เมื่อกี้อ่ะมีเพื่อนผมมันมาโม้อ่ะครับยายผมเจ็บใจอยากได้บ้างอ่ะอย่าไปขี้ตามเพื่อนนะลูกเราฐานะไม่เหมือนเขาไปตามเขาได้ไงอย่าเห็นช้างขี้ที่ตามช้างลูกไม่ได้นะเอ้ยเบื่อตามเพื่อนทุกเรื่องเลยเด็กคนนี้เฮ้ยไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆเลยอุ้ยน่าเบื่อโอ้ยรุ่นนี้มันใช้ดีมากเลยอ่ะก็ว่าอยู่ทำไมราคาถึงแพงอุ้ยดีเจขึ้นขอเล่นของนายหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยคนอย่างนายฉันไม่เป็นหรอกนายมันก็แค่เด็กโง่โหดีเจทำไมนายพูดแบบนี้ล่ะนิสัยไม่ดีเลยคุณนายจนยังไงล่ะส่วนฉันเหรอฉันรวยมากเลยนะไปดีกว่าเหม็นสาคนจนอุ้ยอุ้ยน่าโตแต่เลยโทรศัพท์เราเป็นไงล่ะดีเจนั่นน่ะผลของการบูลลี่คนอื่นน่ะสะใจจริงๆเฟิร์สเราหน้าเราไม่น่าบีบูลลี่คนอื่นเลยต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาเลิกกันบ้านแล้วนะพรุ่งนี้มีคณิตด้วยบ๊ายบาย